ดรโคสิตเบอร์24ลงพื้นที่เยาวราชคลองถมเพื่อรับฟังปัญหาของแม่ค้าพ่อค้าโดยมีการเสนอให้มีอ e ีเวสเพื่อสร้างไรายได้เข้าประเทศดรโคสิตสุวินิจิตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเบอร์24ลงพื้นที่ย่านการค้าขายที่เป็นแหล่งชาวไทยเชื้อสายจีนและถือว่าเป็นแหล่งการค้าขายที่มีอาหารอร่อยที่สุดในเมืองไทย เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าว่ามีตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงของกรทมและชาวโลกหรือนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยแล้วทุกคนจะต้องได้มาเดินทางมาเยาวราชเพื่อได้รับประทานอาหารที่อร่อยในยามค่ำคืนดรโคสิตได้กล่าวว่าเยาวราชนั้นถือเป็นแห่งเศรษฐกิจที่ดี ของกทมทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนักท่องเที่ยวหลายคนรู้จักดีกลางวันก็เป็นแหล่งแห่งการค้าขายโดยเฉพาะทองคำและอื่นๆที่น่าสนใจอย่างมากและที่สำคัญอยาก ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่มาจากประเทศจีนหรือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกถ้ามาเมืองไทยแล้วอย่างน้อยก่อนขึ้นเครื่องกลับประเทศควรจะได้มาทานอาหารที่นี่ก่อนแล้วกลับประเทศจะได้รู้ว่าที่นี่ก็มีอาหารอร่อยทั้งอาหารจีนและอาหารไทยอาหารทุกอย่างจะสดใหม่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่ก็อาาร่อยไม่แพ้ที่บางลำพูและที่สาคัญควรจะมีการจัดอีเวนต์ ในพื้นที่ชายหน้าทาวให้ดังระดับโลกให้ได้เพื่อดึงเงินเข้าประเทศและทุกคนก็จะมีไรายได้มีงานทำค่ะ วันนี้ตนเองได้ลงพื้นที่เพื่อบอกนโยบายให้กับพ่อค้าแม่ค้าว่าตนเองสนับสนุนให้มีการทำมาหากินตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญต้องการให้กทมเป็นแหล่งถ่ายทำหนังจากทั่วโลกโดยกทมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักของทุกคนบนโลกใบนี้ด้านแม่ค้าและพ่อค้าหลายคนได้เสนอให้มีการเปิดท้ายขายของ ทุกวันไม่ควรจะหยุดค้าขายในวันจันทร์และเห็นด้วยกับการพักหนี้เพราะทุกวันนี้แม่ค้าพ่อค้าหลายคนเป็นหนี้มากเนื่องจากภาวะโควิด -19 ที่ผ่านมานั้นทําให้การค้าขายไม่ได้ไม่มีนักท่องเที่ยวและเป็นเหตุให้นําทุนเก่ามากินมาใช้จนต้องไปยืมเงินมาทําทุนใหม่ซึ่งถ้ามีการพักหนี้ก็จะเป็นผลดีเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่แม่ค้าและพ่อค้ารายย่อยเสนอต่อดรโคสิต นิวส์4สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน